โลกออนไลน์น่ากลัวออร์แกไนซ์ดังฉะป๊อปย้อนเรื่องที่เขาใหญ่ยังสะพรึงกันไม่หายเมาแหลกสถานเมืองกรณีนักร้องดังป๊อปปองกูลแต่งงานโป๊ะแตกรักสามเศร้าเพราะคบซ้อนยาวนานถึง10ปีตะลึงอึ้งกันไปหมดบันเทิงไทยรัฐออนไลน์ได้สัมภาษณ์ออร์แกไนเซอร์ชื่อดังที่เคยจ้างงานป๊อปปองกูลไปเปิดมินิคอนเสิร์ตที่เขาใหญ่นครราชสีมาคิดว่าต่อไปลูกค้าอื่นๆจะจ้างป๊อปมาเล่นคอนเสิร์ตอีกไหมออร์แกไนเซอร์ชื่อดังได้ตอบว่าคงไม่จ้างแล้วเพราะเรื่องแบบนี้ละเอียดอ่อนลูกค้าอยากฟังเพลงเพราะๆต้องจ้างนะแล้วไม่แคร์ข่าวเฉาหรอก็คงไม่มีหรอกลูกค้าคงฟังเพลงไม่อินแล้วมันเซนซิทีฟนะเรื่องแบบนี้เมื่อถามออร์แกไนเซอร์ว่าแล้วในฐานะที่เราเป็นออร์แกไนเซอร์จะเชียร์ป๊อปให้ลูกค้าอีกไหมว่าจ้างๆไปเถอะแคร์อะไรนักหนาก็แค่คบซ้อนออร์แกไนเซอร์ชื่อดังได้ตอบว่าไม่นะผมจะไม่เชียร์ลูกค้าให้จ้างป๊อปอีกแล้วและที่สำคัญผมคิดว่าลูกค้าหลายๆคนก็จะไม่จ้างเขาไปเล่นคอนเสิร์ตอีกแล้วเมื่อถามต่ออีกว่าช่วงที่เราจ้างป๊อปไปเล่นคอนเสิร์ตที่เขาใหญ่ป๊อปได้ควงแฟนคนไหนกันแน่ออร์แกไนเซอร์ชื่อดังได้ตอบว่าไม่รู้เหมือนกันไม่เจอนะไม่ได้ส่องไม่ได้เห็นชัดๆว่าเขาควงคนไหนมากันแน่เมื่อถามต่ออีกว่าพฤติกรรมคบซ้อนคิดว่าสังคมไทยยอมรับได้ไหมเพราะมีคนโลกสวยแนะว่าต้องแยกแยะเรื่องส่วนตัวกับเรื่องงานออกจากกันออร์แกไนเซอร์ชื่อดังได้ตอบอีกว่ามันแยกจากกันไม่ได้หรอกชีวิตส่วนตัวกับชีวิตการทำงานเพราะคุณเป็นดาราพฤติกรรมส่วนตัวต้องดีตามด้วยจะมาบอกว่าให้แยกแยะมันก็ไม่ใช่ยิ่งเป็นเรื่องคบซ้อนด้วยแล้วมันไม่ควรจะทำเลยคนธรรมดาทำก็โดนด่าอยู่แล้วยิ่งคุณเป็นดาราดังนักร้องดังด้วยยิ่งไม่ควรทำโลกออนไลน์ตอนนี้มันน่ากลัวถ้าคุณทำไม่ดีมันแย่คุณก็จะโดนแฉถ้าทำดีก็ดีไปขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะThank you.